สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงคำถามที่มีคนถามมาว่าเราจะส่งลิงโคนไปให้เพื่อนผ่านแอปพลิเคชัน LINE ทำยังไงอันนี้เนี่ยเป็นคำถามที่น่าสนใจเราก็ต้องมาทำให้ดูสิท่านอ้าวมาอันนี้เราอยู่ในแอปพลิเคชัน LINE รุ่นใหม่นะเราก็จะส่งไปยังรุ่นเก่าไม่เป็นไรหรอกมันก็เหมือนกันนะไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่อ่ะอย่างแรกเลยก็คือคุณก็ต้องเข้าไปในห้องแชทสิจ๊ะอันนี้อยู่ในห้องแชทนะจ๊ะนี่เลือกเอาห้องแชทสักห้องหนึ่งใครก็ตามที่พี่อยากจะส่งให้เขาอ่ะพี่ก็กดเข้าไปหลังจากนั้นเราจะเห็นว่าเนี่ยเราลองส่งแล้วมันก็โอเคอยู่นะอ่ะเราก็ไปกดตรงเครื่องหมายบวกนี่เครื่องหมายบวกจึ๊กหลังจากนั้นเราก็ไปเลือกตรงคำว่าไฟล์นี่พี่จะเห็นคำว่าไฟล์นะจ๊ะไม่ใช่คอควายไม่ใช่โอเคไฟล์อ่ะกดลงไปกดลงไปแล้วเนี่ยเขาก็จะเข้ามายังเขาเรียกอะไรอ่ะในตัวเครื่องคุณอ่ะในของในเครื่องคุณอ่ะนะคุณก็ไปกดเลือกตรงขีด3ขีดอ่ะแล้วคุณก็ไปเลือกคุณเอาไปเก็บไว้ไหนอ่ะเดี๋ยวเอาไปเลือกในไมโครไอดีการ์ดละกันไปลองไปหาในไมโครไอดีการ์ดแล้วเราก็ไปเลือกเอาเราเลือกเอาสักลิงโทนนะลิงโทนกดลิงโทนหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไปเลือกเอาไฟล์เสียงสักไฟล์นึงพี่จะเลือกอันไหนล่ะเอาอัพเอละกันมาเอาอัพเอกดจึกลงไปเขาก็จะถามว่าคุณจะส่งไฟล์แกใช่ไหมเราก็กดตกลงนี่กดตกลงเพียงเท่านี้เองครับไฟล์เห็นไหมได้ยินเสียงแล้วโอเคไฟล์ก็ถูกส่งไปยังไลน์อีกไลน์หนึ่งแล้วแต่คนที่รับจะทำยังไงติดตามคลิปตอบจึ๊กแป๊บหนึ่งเอาละครับอันนี้เราก็มาอยู่ในห้องแชทในไลน์ของอีกฝั่งที่ได้รับไฟล์แล้วจะทำยังไงกับไฟล์เราจะเห็นว่านี่เป็นไฟล์ตุ๊กแกที่ส่งเมื่อตะกี้นี่นะนะอันนี้เวลาเรากดลงไปมันก็จะเป็นแบบดาวน์โหลดขึ้นมาแล้วเราก็แตะปั๊บมันก็จะบอกว่าเราจะทำอะไรล่ะเราจะแชร์เราจะเปิดหรือว่าเราจะบันทึกหรือเราจะลบผมแนะนำครับให้บันทึกเอาไว้ที่คีปก่อนนี่ให้กดบันทึกลงไปที่คีปให้เรียบร้อยกดจึ๊กมันก็จะบันทึกไปในคลิปแล้วจากนั้นคุณก็กดย้อนกลับที่ตัวเครื่องคุณกดยูเทิร์นนะแล้วคุณก็ไปเลือกนี่ครับข้างหน้านี่นี่จึ๊กลงไปนะเสร็จแล้วก็ไปเลือกที่หน้าตาของตัวคุณเองเนี่ยนะกดจึ๊กเมื่อกดที่หน้าตาตัวคุณเองแล้วเนี่ยคุณก็จะเห็นคำว่าคลิปนี่กดคลิปลงไปนะคุณก็จะเห็นว่าไฟล์เพลงเมื่อกี้นี้เนี่ยมันมาอยู่ตรงนี้แล้วนี่ก็บันทึกเอาไว้ในคลิปในไลน์ของคุณแล้วเราก็กดลงไปบนคลิปนี่กดที่ไฟล์นี่แหละแล้วเราก็จะเห็นลูกศรชี้ลงตรงนี้ก็คือการดาวน์โหลดหรือว่าลบหรือว่าแชร์ก็เพียงแค่คนที่รับบันทึกไปในคลิปเสร็จแล้วก็มากดในคลิปเพื่อดาวน์โหลดลงไปยังตัวเครื่องก็เท่านั้นเองถือเป็นการเสร็จสิ้นพิธีการดาวน์โหลดไฟล์เขาได้คือเราส่งไฟล์มาแล้วเขาก็ไปกดเอาไว้ในคลิปเสร็จแล้วก็โดดลงมาโอเคไหมแล้วก็ไปตามหาเอาแล้วกันมันอยู่ในเครื่องกันเลยโอเคประมาณนี้แหละคงไม่มีคำถามมั้งว่ามันจะไปอยู่ตรงไหนของเครื่องไปตามหาเอานะพี่นะปากกันประมาณนี้แหละแล้วก็ไปเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ